สวัสดีครับพบกับผมแจ้งมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่18 ตุลาคม 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมีมาดูกันก็จะมี KBank บ้านปูยู PTT IRPC AOT SCB CPO 7UP แล้วก็ GAF นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะที่ตัวเซตนะเซตในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ1,630ถึง1,646นะฮะขึ้นไปชนไม่ผ่านก็ย่อลงมาสะสมพลังเพื่อไปต่อนะก็อย่าหลุดแล้วกันก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ถ้ายังไม่หลุดนะโอเคมาดูหุ้นรายตัวกันนะครับตัวแรก KBank ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาทดสอบแนวต้าน142.5ได้แล้วนะถ้ายืนได้ก็ไปต่อที่153ตัวถัดไปบ้านปูย่อลงมาถึงแนวรับนะครับที่ให้ไปนะถ้าหลุดแนวรับนี้มีแนวรับอีกตรงไหนก็คือตรงนี้นะ21.1นะถ้าหลุด13ก็มีแนวรับอีกที21.1นะครับถ้าตรงนี้ก็คนที่มีกำไรก็พิจารณาขายทำกำไรออกก่อนก็ได้นะตัวถัดไปยูนะครับสองเขียวก็สามารถเข้าเทรดได้นะตัวนี้นะก็สามารถเข้าเทรดได้นะโดยมีแนวต้านอยู่ที่2 บาทนะครับแนวรับอยู่ที่1.78 บาทนะแนวรับอยู่ที่1.78 บาทตัวถัดไป PTT นะก็สองแดงนะไม่เทรดนะครับหลุดแนวรับด้วยเปล่าเท่ากันกับแนวรับเลยพอดีเลยเนาะ39.25นะก็ระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปเตะเขาแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนอ่ะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ครับโอ้เฉิดฉายนะตัว IRPC นี่ถือไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีของถือไปเรื่อยๆวาง stop loss เลื่อนขึ้นมานะเลื่อนขึ้นมาตรงนี้4.42 บาทนะแนวต้านถัดไปอยู่ที่4.82 บาทนะครับตัวถัดไป AOT นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่66 บาทแนวต้าน68.75นะ HA ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปนะครับตัวถัดไป SCB นะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแนวรับเลื่อนมาตรงนี้คนที่มีของเลื่อน stop loss มาวางไว้ตรงนี้นะ120.50 บาทนะ120.50 บาทแนวต้านใกล้ๆแนวแรกก็คือแนวนี้128.27 บาทไซด์เวย์ในช่วงบริเวณนี้นะก็อย่าให้หลุด120.50 บาทสำหรับคนที่มีของคนที่ไม่มีของอย่าเพิ่งเข้าไปเทรด CPO ตัวนี้ยืนได้หรือยังมาเดี๋ยวนะดูก่อนโอเคยืนเหนือแนว65ได้แล้วนะยืนเหนือแนว65ได้แล้วก็ต้องยืนแบบแข็งๆแหละถ้าจะไปต่อที่67.75นะครับต้องยืนเหนือ65ให้ได้นะคนที่มีของก็จับตาตรงนี้นะอย่าให้หลุด65 บาทนะถ้าหลุด65 บาทเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นต้องยืนเหนือตรงนี้ให้ได้แบบแข็งๆเพื่อจะไปต่อตรงนี้นะสำหรับจะตัว CPO นะคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่62.25นะคนที่ยังไม่มีของก็รอให้เขายืนเหนือตรงนี้ก่อน66ก็ค่อยเข้าเทรดได้นะตัวถัดไปเซเว่นอัพเพิ่งเข้ามาติดนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาติดตัวนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนั่นแหละในกรอบ1.41 บาทถึง1.60 บาทประมาณนี้ถ้าหลุดแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นมายืนเหนือ EMA 75ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตัวสุดท้ายกราฟนะกราฟก็
ย่อลงมาครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะถ้าคุณจะถือระยะยาวก็ถือไปได้เรื่อยๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ายังยืนเหนือ EMA 75อยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเทรดระยะสั้นก็ขายทำกำไรออกมาก่อนนะขายทำกำไรออกมาก่อนรับก็อยู่ที่42 บาทนะโอเคก็ครบถ้วนทั้ง10 อันดับนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองนะยังไงก็ลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ Take money better สวัสดีครับ